ครับและเด็กมากตาเร่งต้องถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่ให้ความมั่นใจได้ครับในการขับขี่ส่วนเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานในหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้รับจากรถคันนี้ต้องบอกว่ามันมีมากมายแทบจะซึ่งจะให้คุณได้เต็มที่ครับโดยเฉพาะเรื่องของระบบถอยจอดซึ่งเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะให้ความสะดวกสบายกับคุณมากครับต้องบอกว่า Honda Odyssey นี่เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าราคาครับการตอบสนองของช่วงล่างเนี่ยมั่นคงแล้วก็เฟิร์มสไตล์เดียวกับรถยุโรปนะครับการทำงานของเบรกก็เช่นกันนะครับมีการตอบสนองที่รวดเร็วหนักแน่นนะครับแล้วก็ควบคุมได้ง่ายฟีลลิ่งของพวงมาลัยนะครับก็ทำนองเดียวกับช่วงล่างคือมีความเบาในความเร็วต่ำในความเร็วสูงก็มีความแม่นยำมั่นคงนะครับโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าตอบสนองได้ดีจากรุ่นเดิมที่เน้นความเป็นสปอร์ตและเน้นสมรรถนะการขับขี่ที่รวดเร็วแต่ตัวนี้บุคลิกปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์หลักๆขึ้นมาอีกหลายตัวอย่างเช่นประตูสไลด์ด้านข้างที่หลายคนถามหากันอยู่รวมถึงกล้องรอบคันและระบบจอดอัตโนมัตินะฮะที่ทำได้ทั้งจอดขนาดและจอดเข้าซองรถคันนี้น่าตอบโจทย์คนสำหรับครอบครัวได้อย่างแท้จริงเลยครับการขับขี่มีความนุ่มนวลเป็นพิเศษสิ่งที่ได้รับตอบสนองมานะครับก็เรื่องของความเงียบภายในห้องโดยสารแล้วก็พละกำลังเครื่องยนต์ 2.4 บล็อกใหม่ล่าสุดนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์ CVT และคราวนี้เป็นเกียร์แบบอัตราโทษผันแปรแล้วก็ให้ความราบรื่นต่อเนื่องหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับขนาด7นิ้วซึ่งเป็นการสัมผัสแล้วก็สามารถเล่นร่วมกับ Honda Link ได้ด้วยนะครับดึงเรื่องของแผนที่จะบอกเรื่องของ Navigator การเดินทางเนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน Honda Link ได้ด้วยในอนาคตเราคงได้เห็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับส่งผ่านไปยัง Honda รุ่นต่างๆต่อไปครับ